ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวอร่อยสุดเขตครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่แถวเขตบางซื่อนะครับกำลังเดินเข้ามาในซอยนะครับเพื่อมาหาร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับร้านนี้เขาไม่ได้ตกแต่งอะไรสวยงามนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยพลิกสถานการณ์นะครับจากการที่เกิดโควิดเนี่ยใช้โอกาสดีตรงนี้นะครับลุกฮึดขึ้นมานะครับสู้กับตัวเองสู้กับอาชีพของตัวเองแล้วก็พลิกตัวเองมาเป็นเจ้าของร้านอาหารในไม่กี่เดือนนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมาทีเดียววันนี้จะพามาดูทั้งไอเดียความคิดนะฮะแล้วก็อาหารที่น่ารับประทานด้วยจะเป็นอะไรนั้นติดตามวันนี้นะครับอย่าไปไหนอร่อยสุดเขตครับช่วงอร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์ซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทำกับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์อร่อยสุดเขตวันนี้ครับคุณผู้ชมเราอยู่แถวเขตบางซื่อกันนะครับเช้าๆแบบนี้ครับเราไปกินโจ๊กร้อนๆกันที่ร้านแปะโจ๊กหม้อทองเหลืองนะครับร้านนี้ครับเพิ่งได้วิปกู้มองจากมิชลินนะครับจัดมาเลยครับโจ๊กหมูเครื่องในที่มีครบทั้งหมูสับตับกระเพาะไส้โจ๊กหอยนางรมโจ๊กปลากระพงโจ๊กเด็กไข่ระเบิดผ่านไปก็อย่าลืมแวะชิมนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับก็มีราดหน้าบางโพครับราดหน้าเจ้าอร่อยในย่านนี้น้ำราดน่ะเข้มข้นหอมอร่อยเส้นหอมกลิ่นกระทะหมูหมักนุ่มๆใช้แต่ยอดคะน้าผัดซีอิ๊วก็ดีงามไม่แพ้กันเลยครับสั่งได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนอีกร้านที่ไม่ควรพลาดครับวิเศษไก่ย่างร้านเก่าแก่เปิดมานานกว่า60ปีเมนูเด็ดที่ขึ้นชื่อคือเห่าดงเนื้อสตูลิ้นวัวสลัดปูสุกี้ไหหลำอส่วนกระทะร้อนส้มตำปลากรอบและพระเอกของร้านไก่บ้านย่างกินคู่กับข้าวเหนียวสมุนไพรลองไปชิมกันได้เลยและร้านที่จะมาแนะนำในวันนี้ครับเป็นร้านข้าวหมกแนวใหม่ที่มีมากกว่าข้าวหมกไก่ให้ได้ลองครับเมนูน่าสนใจอย่างไรไปดูกันเลยครับผมเข้ามาในร้านแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่คือเจ้าของร้านที่ผมพูดถึงนะครับร้านนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยพี่ผมชื่อสราวุธนิลมนนะครับอาชีพเดิมจะเป็นทำงานออกแบบตกแต่งภายในพอช่วงวิกฤตโควิดก็เลยเริ่มมาเปิดร้านข้าวหมกไก่สถานการณ์โควิดปุ๊บแล้วจากนั้นก็มาเปิดร้านตรงนี้นะฮะเอาบ้านนะฮะเอาบ้านทำเป็นครัวพี่เปิดร้านนี้ชื่อร้านว่าข้าวหมกไก่คุณวุฒิครับข้าวหมกไก่คุณวุฒิเนี่ยผมจะเข้าเรื่องตรงนี้ว่าทำไมพี่อยู่ดีๆมาทำข้าวหมกไก่แต่เดิมอ่ะผมเป็นคนชอบเรียนรู้การทำอาหารทุกชนิดแต่ที่เราชอบพิเศษคือข้าวหมกไก่เพราะว่าเราเป็นคนที่หุงข้าวหมกไก่ได้ดีนะฮะแล้วเราชอบกินข้าวหมกไก่มากแต่ทีนี้พูดถึงว่าคำว่าข้าวหมกไก่ที่ไหนก็มีพี่ข้าวหมกไก่พี่ไม่เหมือนคนอื่นยังไงของผมที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าข้าวหมกไก่คุณวุฒิอ่ะกินกับอะไรก็อร่อยพี่เหรอใช่ข้าวหมกไก่ไม่จำเป็นต้องกินกับไก่นะคือพี่มีข้าวหมกไก่อันเนี้ยข้าวหมกไก่เบสิกมีไหมมีครับทีนี้หยิบขึ้นไปนะข้าวหมกไก่ธรรมดาเราทิ้งไว้คุณผู้ชมเราเข้าใจแล้วทีนี้ข้าวหมกไก่ที่ไม่เหมือนคนอื่นคือก็เมนูแนะนำคือซี่โครงหมูอบครับข้าวหมกไก่แดบไปทานกับซี่โครงหมูอบใช่ครับแล้วก็ข้าวหมกกินกับแกงกะหรี่ไก่อ๋อข้าวหมกแกงกะหรี่ใช่ครับแล้วมีอะไรฮะแล้วก็ข้าวหมกกุ้งข้าวหมกกุ้งใช่ครับแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีข้าวหมกปูครับข้าวหมกปูใช่โอ้โหนี่พูดมานี่มีหลายอย่างนะแสดงว่าพี่มั่นใจว่าข้าวที่เราทำเนี่ยมันกินกับอะไรก็อร่อยถูกต้องครับถ้าจะพูดถึงข้าวหมกไก่คุณวุฒิความแตกต่างกับข้าวหมกไก่ที่อื่นถ้าจะพูดถึงความแตกต่างกันนะครับก็คือข้าวของเราไม่แฉะไม่แฉะกลิ่นไม่ฉุนกลิ่นไม่ฉุนครับน้ำจิ้มนี่คือสุดยอดโอเคคุณผู้ชมเนี่ยกำตังเท่าไหร่เดินข้าวหมกไก่คุณวุฒิมาแล้วอยากจะชิมตีอ้วนชวนหิวแนะนำจานหนึ่งเริ่มต้นที่50บาทครับ50บาทครับแล้วยังพวกซี่โครงหมูอบแล้วฮะซี่โครงหมูอบนี่ถ้าเป็นจานคือ60บาทแต่ลูกค้าถ้ามาทานบ่อยๆเขาจะสั่งแบบยกแหลกแยกสั่งยกแหลกเลยอ๋อยกแหลกเลยยกแหลกเราก็ขายเป็นขีดละ50บาทแต่เดี๋ยวติดคอมีอะไรอย่างอื่นไหมติดคอถ้าเป็นซุปนะครับมีซุปด้วยใช่ไหมมีครับถ้ามาร้านผมนะครับต้องกินข้าวหมกซี่โครงหมูกับต้มยำขาหมูอ๋อมีต้มยำขาหมูด้วยต้มยำเลยครับแล้วก็มีซุปแล้วก็มีซุปไก่มีซุปไก่ด้วยแล้วก็จะมีซุปเนื้อน่องลาย
เอาละเดี๋ยวผมจะชิมแล้วคุณผู้ชมดูแล้วกำแบงค์ร้อยมาเลยครับร้านนี้เข้ามากินไม่เกินร้อยครับผมอิ่มได้ครับข้าวหมกคุณวุฒิขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าข้าวหมกแอดวานซ์ได้เลยนะเอาเงี้ยผมอธิบายง่ายๆคุณผู้ชมข้าวเนี่ยเหมือนกันทุกจานครับผมจะกินข้าวก่อนยังไม่ต้องจิ้มอะไรเลยคุณผู้ชมยังไม่ต้องโดนตัวสัมผัสอย่างอื่นเลยลองกินข้าวดูก่อนว่าเป็นยังไงข้าวแกแห้งครับมันไม่ฉุนเครื่องเทศมากแต่ไม่ใช่ไม่มีเลยนะทีนี้ถ้าลองกับน้ำจิ้มยังไม่ต้องเอาเครื่องเคียงอื่นนะคุณผู้ชมข้าวหมกมันจะอร่อยเนี่ยมันต้องน้ำจิ้มอร่อยด้วยข้าวอร่อยเนี่ยแค่นั้นก็จบแล้วนะไม่ต้องเยอะน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานกำลังดีนะกำลังดีตอนนี้เราก็รอข้าวมากินอย่างเครื่องเคียงอย่างอื่นเขาบ้างอย่างตัวนี้เป็นกุ้งนะเป็นกุ้งซึ่งถ้าผมพูดตรงๆถือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องเคียงที่พี่เขาจัดมาเนี่ยแล้วคุณผู้ชมสามารถกินกับข้าวหมกได้ทุกตัวผมว่ามันเป็นเพิ่มเพดานความอร่อยดีกว่าอย่างกุ้งนี่ผมถือว่าก็เป็นเบสิกนะทั่วไปลองนี่ดีกว่าซี่โครงตัวเดียวกับอันใหญ่นี่เลยนะคุณถ้าเกิดมีฐานะคุณก็สั่งแบบนี้เลยนี่แบบกระดาษ A4 ตัดครึ่งนะฮะเรามาลองซี่โครงดูโอ้โหแต่ซี่โครงนี่นี่นี่คุณผู้ชมดูนะซี่โครงก็แบบแค่ดันก็ไปได้แล้วถือว่าใช้ได้ที่คงดีถือว่าดีเลยที่ผมว่าคุณผู้ชมมาร้านนี้เมนูนี้ต้องสั่งนะถัดมาตัวนี้อันนี้เป็นไก่ทอดนะไก่ทอดก็ได้อีกฟิลหนึ่งขึ้นอยู่กับความชอบเนื้อใบพายผมว่าข้าวร้านพี่วุฒิเนี่ยมันกินกับเครื่องเคียงอะไรก็ได้นะอย่างที่เขาบอกไว้อะสายเนื้อน่าจะโอเคอย่าต้องบอกว่าข้าวแบบนี้คือไม่ใช่ใครก็ทำได้นะมาสุดท้ายนี่อันนี้เขาทำเป็นแกงกะหรี่เลยดูจากสไตล์แล้วนะฮะคุณผู้ชมมันเป็นข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแต่ว่าใส่เนื้อไก่อันนี้ผมถือว่าร้านนี้สร้างสรรค์นะคือเอาข้าวหมกไก่มาใส่เครื่องเคียงอันโน้นอันนี้อันนั้นได้อยู่ครับผมลืมไปทำไมติดคอทำไมมีตรงนี้ไม่ชิมแล้วก่อนขาหมูนะโอ้โหอันนี้ดี ดีเลยคุณผู้ชมดีมากเอาเป็นว่านะครับข้าวร้านนี้ก็แห้งอย่างที่พี่เขาบอกไม่ฉุนเครื่องเทศจนเกินไปน้ำจิ้มก็รสชาติดีครับน้ำจิ้มดีมากนะน้ำจิ้มใช้ได้เลยคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยนี่น้ำฟักเขียวซะหน่อยของหยวนเขาเนี่ยนะฮะร้านค้าไหนรับไปขายได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรราคาไม่แพงที่สำคัญเนี่ยแช่เย็นแล้วดื่มได้เลยถ้าเกิดอยากให้หวานเขาหวานน้อยอยู่แล้วผมอยากหวานน้อยผมเติมน้ำแข็งได้แมคโครโลตัสเซเว่นมีหมดแล้วนะครับไปซื้อได้เลยแวะมานะครับคุณผู้ชมข้าวหมกไก่ร้านนี้ผมเรียกว่าข้าวหมกไก่แอดวานซ์แล้วกันมีตัวเลือกให้เยอะแยะเลยนะครับข้าวหมกไก่คุณวุฒิร้านอยู่ตรงไหนครับร้านผมนะครับอยู่แยกประชาชื่นครับ100เมตรจากแยกประชาชื่นเข้าซอยจรเจริญถนนริมคลองประปาฝั่งซ้ายครับเปิดกี่โมงครับเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับหยุดวันที่1และ16ของเดือนครับหยุดวันนี้ทุกครั้งเลยนะฮะไม่รู้รออะไรกันนะฮะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับแวะมาได้เลยวันนี้ผมมีตุ๊กตาติ๋วกวักจากรายการติ๋วจดิ๋วนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีสติ๊กเกอร์นะครับติ๋วจดิ๋วร้านนี้ต้องลองติดไว้ให้ด้วยแล้วก็นี่ครับเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับมอบให้ทางร้านไปใช้1ลังนะครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตามแมคโครเซเว่นแล้วก็โลตัสนะครับหวานน้อยอร่อยด้วยนะครับช่วงหน้าครับเรามีสูตรประจำตระกูลนะครับร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งทำได้หลากหลายเมนูซอสอเนกประสงค์ตราตีอ้วนชวนหิวลาดข้าวเปล่ากินยังอร่อยเลย
สู่ประจันตระกูลครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาบ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วก็กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะทุกๆอย่างเนี่ยเราต้องปรับตัวนะครับในโลกโซเชียลในโลกปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดอยู่บ้านเนี่ยก็ทำธุรกิจได้นะอย่างบ้านหลังนี้ที่ผมมาเนี่ยเขาทำธุรกิจก็คือเป็น delivery นะครับคุณผู้ชมทำเกี่ยวกับสเต็กชื่อร้านว่า Fast Bake Steak นะครับผมมาทำไมเหรอครับก็เพราะว่าวันนี้เขายอมเปิดสูตรให้คุณผู้ชม wow. เขายอมเปิดสูตรการหมักสเต็กให้เพราะว่าคนดูของเราบอกว่าพี่ติอ้วนมีสูตรประจำตระกูลแบบหมักสเต็กทำกินที่บ้านมีไหมนี่ไงเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าครับน่าจะมีอะไรกินเยอะแยะสูตรประจำตระกูลตอนนี้ผมเข้ามาในบ้านผู้ร่วมรายการในวันนี้แล้วนี่ครับคุณโอสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นเจ้าของร้านฟาสต์เบรกคาเฟ่ทีเดียค่ะอันนี้ผมถามก่อนนะเพื่อความแน่ใจแน่ใจนะครับว่าวันนี้จะเปิดสูตรหมักสเต็กให้คนดูแน่ใจค่ะเป็นโชคดีของคุณผู้ชมแล้วคือปกติคุณโอเนี่ยเขาจะทำเป็นสเต็กเดลิเวอรี่ใช่ไหมใช่ค่ะคือสามารถซื้อไปแล้วก็ไปเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแช่ฟีดไว้แช่ฟีดไว้แล้วอยากกินเมื่อไหร่ก็แค่แกะถุงใส่กระทะอันนี้มีแบบว่าหลายเนื้อไหมครับมีทั้งเนื้อวัวแล้วก็มีหมูแล้วก็ไก่ค่ะเอาเป็นว่าอยากกินอันไหนคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันแล้วคุณผู้ชมก็มาแต่ว่าวันนี้ผมมาด้วยเพราะว่าพี่โอเนี่ยจะยอมเปิดสูตรหมักสเต็กอ้าวงั้นมาดูวัตถุดิบก่อนวันนี้จะหมักด้วยเนื้ออะไรครับอันนี้ค่ะเป็นตัวพ็อกช็อปค่ะโอ้โหนี่เป็นพ็อกช็อปคุณผู้ชมค่ะชิ้นก็ขนาดเท่าของจริงเลยนะคะ300กรัมแล้วเราต้องมีเครื่องอะไรที่จะไปหมักเขาครับค่ะก็มีไวน์แดงเกลือชมพูแล้วก็ออริกาโน่พริกไทยดำค่ะแล้วก็น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกใช่ค่ะแล้วตรงนี้เอาไว้ทำอะไรครับตรงนี้เป็นทำซอสเกรวี่ค่ะทำซอสเกรวี่มีอะไรบ้างฮะค่ะก็มีตัวนี้เป็นน้ำมันที่ว่าทอดจากสเต็กแล้วกับน้ำซุปค่ะอันนี้เป็นเนยค่ะเนยค่ะหอมใหญ่สับเกลือชมพูที่นี่ดีจังเลยใช้เกลือชมพูตลอดเลยค่ะพริกไทยดำแล้วก็แป้งอเนกประสงค์ค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมเราจะหมักเขาแล้วตัวนี้เป็นพ็อกช็อปนะเชิญให้พี่โอ๋เชิญเลยครับแล้วก็เทไวน์หมักก่อนเทไวน์ก่อนค่ะต้องนวดเขาไหมฮะนวดค่ะต้องนวดให้ไวน์ซึมเข้าให้หมดก่อนอ๋อนี่คุณผู้ชมต้องนวดเขาหน่อยนะนวดเขาหน่อยนวดโอ้แต่ผมเห็นกดลงไปในเนื้อนุ่มมากเนาะใช่วันนี้ยังไม่ทันทำผมน้ำลายไหลแล้วคุณผู้ชมไวน์ก็ซึมเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เลยเกลือค่ะสังเกตว่าจริงๆการหมักสเต็กเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เครื่องเทศอะไรมากมายนะตัวนี้อะไรนะฮะพริกไทยดำค่ะไทยดำคุณผู้ชมอันนี้เราคั่วเองแล้วก็ป่นเองเลยต้องเอาไปคั่วหน่อยนึงใช่ค่ะแล้วก็ออริกาโนออริกาโนแค่นี้คุณผู้ชม2ด้านใช่ไหมสองด้านคือจะไม่มีน้ำตาลอะไรผงชูรสไม่มีเลยไม่มีเลยอ่ะมีแต่เครื่องเทศเนี่ยคุณผู้ชมมีเครื่องเทศแล้วก็นวดเขาเพราะนวดให้แบบเครื่องเทศมันซึมเข้าไปในตัวเนื้อการนวดนี่มีเขาเรียกว่าคุณสมบัติได้2อย่างก็คือ1ทำให้เครื่องเทศเครื่องหมักทุกอย่างในวายเวยเข้าไปซึมในตัวเขานะข้อ2คือมันทำให้นุ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเราต้องนวดเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมค่ะยังไม่หมดใช่ไหมยังค่ะพอนวดได้ที่แล้วเราก็ปิดด้วยน้ำมันมะกอกท้ายที่สุดต้องใส่น้ำมันมะกอกสังเกตไหมว่าเวลาเขาหมักหมูหมักเนื้ออะไรมันต้องมีน้ำมันเข้าไปหน่อยนึงนะใช่เพื่อให้มันได้ความนุ่มแล้วตัวนี้มันจะเก็บแบบเก็บเครื่องเทศใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้กี่ชั่วโมงฮะหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กิ้วเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมด้วยมายางโทรทัศน์นะครับเราครบ1ชั่วโมงเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้คุณผู้ชมเนี่ยเสร็จแล้วตัวนี้คือตัวเดียวกันนะฮะที่เขาหมักเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกิ้วสเต็กตัวนี้ออกมาแล้วมาทำน้ำเกวี่ต่อครับยังไม่มีน้ำเกรวี่ยังหอมเลยนะครับตอนนี้ได้มาแล้วสเต็กนะครับไปกิ้วเรียบร้อยแล้วคราวนี้เชิญน้ำราดเกรวี่เลยครับเริ่มต้นก็เนยก่อนเลยใส่เนยก่อนเลยนะไฟไม่ต้องแรงใช่ไหมฮะค่ะไฟไม่ต้องแรงไฟเบาๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าเนยไม่งั้นเนยจะไหม้ตามด้วยหอมใหญ่นะครับสับลูกเต๋าเล็กๆผัดเนยละลายกับหอมใหญ่ค่ะโอ้นี่หอมเลยเสน่ห์เขาอยู่ตรงเนยเนาะเวลามันได้กลิ่นแล้วมันหอมพอได้ที่แล้วก็ใส่แป้งอันนี้เป็นแป้งแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ทั่วไปนะผัดกับแป้งหลายคนบางทีดูอยู่บอกเออตายแล้วฉันไม่ได้ทำแบบนี้ฉันต้องเอาแป้งมันมาคนแล้วก็ทำให้มันเหนียวๆเหมือนน้ำรัดหน้าไม่ใช่นะใช่ค่ะนี่ไงแล้วเขาก็นำน้ำสต๊อกนะครับใส่ลงไป
มันจะอร่อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะต้องเคี่ยวให้มันงวดเนาะงวดนี้ออกอะไรฮะ1-7ตาย1-7มีให้ด้วยคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆน้ำมันจะเหนียวได้ไงจริงๆมันมีตัวแป้งสาลีอยู่แล้วนะแล้วเดี๋ยวมันจะทำปฏิกิริยากันเองอ่ะแล้วก็ทำให้น้ำมันค่อยๆงวดขึ้นเองนะแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยดำนี่ใส่ลงไปเท่านี้เองคุณผู้ชมแล้วก็เราก็ทำการเคี่ยวมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำมันเหนียวๆขึ้นเรื่อยๆนะทุกอย่างส่วนผสมเข้ากันก็จะได้น้ำเกรวี่ที่อร่อยๆมาราดลงบนสเต็กปรุงอาหารจะให้อร่อยเขาพูดกันบ่อยต้องใจเย็นๆเตรียมสู่เตรียมของให้ดีวัตถุดิบเครื่องครัวต้องมีพร้อมกับวิธีการปรุงจากใจนี่คุณผู้ชมครับอยากสั่งไปกินก็ได้เลยนะเขามีทั้งไก่หมูเนื้อเนี่ยครบเลยนะฮะอันนี้ตัวที่ทำเสร็จเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นไงฉ่ำมากนุ่มมากเลยเนื้อเขานุ่มจริงขนาดเป็นหมูนะนุ่มเลยเป็นไงครับคุณผู้ชมวันนี้คุณโอ๋เนี่ยก็เปิดสูตรหมักสเต็กน้ำเกรวี่ให้กับเราเรียบร้อยเลยไปทำตามกันได้นะทีนี้ผมก็ให้เขาโปรโมทบ้างนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากสั่งไปกินไม่อยากทำสั่งยังไงฮะค่ะ LINE @fastbakebkk ค่ะสั่งเลยคุณผู้ชมง่ายๆราคาหลักร้อยไปคุยกันเองครับเขามีหลายแบบเลยนะฮะพร้อมส่งนะครับวันนี้ผมก็มีเงินรางวัลจากรายการตีวุ้นจนหิวนะครับมอบให้ 2,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกหวานรสเข้มเต็มเครื่องเทศมอบให้1ชุดนะครับผลิตภัณฑ์ซอสมะขามเปียกสำหรับปรุงอาหารตาปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาตินะครับมอบให้อีก1ชุดนะครับและมีเครื่องปั่นสมูทตี้จากไมโฮมมอบให้อีก1เครื่องด้วยเยอะแยะเลยค่ะนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีสูตรดีๆนะครับอย่าเก็บเอาไว้คุณผู้ชมเอามาเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้คนดูนะครับติดต่อเรามาได้นะครับสมัครทางแฟนเพจ Facebook ตีอ้วนชวนหิวช่วงนี้เลยครับสูตรประจำตระกูลครับตระกูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนชวนหิวรับไปเลย 2,000 บาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ในสูตรประจำตระกูลร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวรรณรสเข้มเต็มเครื่องเทศซอสมะขามเปียกตราปรุงรสไทยสะดวกสะอาดให้รสชาติมะขามแบบลงตัวบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas ช่วงทัวร์ลงพุงวาไรตี้ทัวร์ลงพุงครับคุณผู้ชมกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีวุ่นจนหิวนะครับคุณก็มาได้นะครับไปสมัครได้เลยในแฟนเพจ Facebook ของเรานะครับผู้โชคดีวันนี้2ท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันค่ะสามีภรรยากันแนะนำตัวหน่อยชื่อลูกหยีค่ะลูกหยีชื่อบอมครับคุณบอมกับคุณลูกหยีนะครับคุณผู้ชมปกติเนี่ยใครชอบอะไรเขาจะเรียกเป็นสายใช่ไหมสายของเล่นสายกินสายเที่ยวสองคนนี้สายอะไรครับสายชาบูค่ะสายชาบูคุณผู้ชมตามข้อมูลที่เขาให้มาคือเขาไปกินชาบูมาเยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ว่างคือชอบเลยใช่ไหมคือชอบค่ะแล้วทำไมยังขอมากินชาบูอีกก็ช่วงนี้สถานการณ์การเงินไม่เหลือแล้วค่ะก็เลยต้องมาพึ่งพี่ตี๋ช่วงนี้โควิดคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวเขาแย่ผมยังแย่แต่ว่าไม่อยากกินชาบูแบบเดิมแล้วเหรอคืออยากลองอะไรใหม่ๆอะค่ะอย่าลองอะไรได้วันนี้ผมพามาร้านมิตรปลาจุ่มนะคุณผู้ชมน่าสนใจยังไงใช่ไหมครับเราไปดูเมนูกันนะได้ค่ะไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะจากร้านมิตรปลาจุ่มนะคะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีจากรายการตีอ้วนชวนหิวค่ะค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะจะมีเนื้อปลาคางเนื้อปลากระพงแล้วก็เนื้อปลาทับทิมนะคะทางร้านของเรานะคะจำหน่ายทั้งหมด3แบบนะคะมีชุดผักแล้วก็หมูเนื้อแล้วก็มีของทานเล่นค่ะจะเป็นไข่หอมเค็มนะคะแล้วก็มีหมูเด้งสวรรค์ด้วยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากทานชาบูปลาเพื่อสุขภาพนะคะทางร้านมิตรปลาจุ่มยินดีต้อนรับค่ะเย้นี่นะครับคุณผู้ชมมาแล้วโอ้โหนี่ร้านเนี้ยชื่อว่ามิตรปลาจุ่มนะชื่อเขาก็บอกแล้วว่าเขาต้องมีชาบูที่เป็นปลาแล้วก็ที่นี่มีกิมมิกด้วยนะเห็นไหมนี่อะไรนาฬิกาทรายอันนี้ก็ไม่ได้จับเวลาให้คุณกินแล้วไล่ออกจากร้านไม่ใช่นะคุณเพราะให้คุณมีเวลากินอยู่แล้วแต่ว่าเนี้ยเขามีเอาไว้เวลาคนที่ลูกปลาไม่เป็นค่ะลองทำดูน้ำเดือดๆหยิบปลา1ชิ้นอ่ะคุณหยีลองทำดูอยากกินชิ้นไหนก่อนเสร็จแล้วก็ใส่นี่เลยกระชอนนี่เลยสมมตินี่น้ำสมุนไพรใส่ตรงนี้ค่ะปุ๊บแล้ววางนะวางปุ๊บคว่ำนาฬิกาเลยนะคะสมมติ1 2 3
คว่ำไปเลยคุณผู้ชมพอนาฬิกาทรายเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันหยุดหมดไปเนี่ยนะปลาชิ้นนี้ก็จะสุกพอดีแล้วก็อยากกินหมูก็มีอยากกินเนื้อก็มีแล้วก็มีหมูเด้งให้แบบว่าเราผสมแล้วก็ทำเองลองดูไหมลองดูไหมลองๆค่ะนี่โอเคค่ะอันนี้เป็นหมูแล้วเราก็เอาช้อนเนี่ยคนสลับแล้วก็ดีดลงในน้ำเลยเหมือนเราทำลูกชิ้นเองถูกต้องทำลูกชิ้นเองเราก็คนให้เข้ากันเลยนาฬิกาหมดแล้วปลาขึ้นมาสุกพอดีคุณผู้ชมเพราะปกติเราจะไม่รู้ว่ามันจะสุกเมื่อไหร่อันนี้ก็จับเวลาเลยสุกพอดีเลยโอ้โหใส่ชามเลยถามนิดนึงได้ไหมในระหว่างทำได้ค่ะรับอาชีพราชการเป็นตำแหน่งหรือว่าทำงานในส่วนราชการไหนผมเป็นตำรวจฮะหายแล้วไม่รู้เนี่ยนั่งคุยกับตำรวจอยู่อยู่หน่วยไหนฮะอยู่กองชาการปราบปรามยาเสพติดครับกองปราบปรามไอ้ไหนเอาซ่อนแล้วซ่อนเป็นยาอ้วนแล้วนี่นะฮะอยู่เป็นข้าราชการกรมศิลปากรค่ะเขาต่างกันเลยใช่ไม่ได้เป็นตำรวจเหมือนเขาไม่ได้เป็นค่ะพร้อมยังครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วอ้าวลุยเลยค่ะซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทำกับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์วันนี้รายการตีอ้วนชวนหิวนะครับต้องขอบคุณร้านมิตรปลาจุ่มมากเลยนะครับให้ผู้โชคดีได้มากินตามฝันเลยชาบูปลาอร่อยๆคุณผู้ชมก็มาทานได้นะร้านอยู่ตรงไหนครับน้องจ๋าตั้งอยู่ในโครงการดาดฟ้าค่ะจะอยู่ระหว่างซอยลาซาน31กับ33ค่ะเปิด 11:30 นถึง 16:00 นค่ะครับแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรน่าทานบ้างจะมีโปรโมชั่นสำหรับเซตกลางวันนะคะแล้วก็เซตครอบครัวค่ะแวะมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มีซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวนะครับมอบไปทางร้านไปทดลองใช้ด้วยนะครับ